เป็นเรื่องน่าเศร้าวันนี้เมื่อล่าสุดมีรายงานว่าลินเทเสียชีวิตแล้วในวัย14ปีโดยครอบครัวโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมของลินเทที่มีผู้ติดตามกว่า3.4ล้านคนได้ออกแถลงการถึงการจากไปของลินเทและพี่ชายของเธอเจสันเทียนวัย21ปีล่าสุดมีรายงานว่าลินเท ลินเทอินฟลูเอนเซอร์และแรปเปอร์ชื่อดังชาวแคนาดาวัย14ปีได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันพร้อมกับที่ชายในวัย21ปีโดยครอบครัวได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของลินเทที่มีผู้ติดตาม3.4ล้านคนโดยมีใจความว่าเราขอแจ้งข่าวการจากไปของแคลร์ผู้เป็นที่รัก ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและโศกเศร้าเราไม่มีถ้อยคำใดที่จะบรรยายถึงความสูญเสีย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและทุกคนยังคงอยู่ในความสะเทือนใจการจากไปของพี่ชายของเธอยิ่งเพิ่มความเศร้าให้กับเราอย่างสุดจะจินตนาการขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนแคลจะอยู่ในใจของพวกเราการจากไปของเธอได้ทิ้งช่องว่างที่ไม่มีใครแทนที่ได้ซึ่งทุกคนที่รู้จักและรักเธอจะรู้สึกและสัมผัสถึงได้ตลอดไป ลินเทชื่อจริงคือแคลรโฮเริ่มโด่งดังบนอินสตาแกรมและยูทูบในช่วงปี2560โดยมีอายุแค่9ขวบคลิปไวร่าของเธอจะเกี่ยวกับการออกมาแรปต่างๆรวมถึงการอวดไลฟ์สไตล์หรูหรามีบ้านและรถหรูมากมายคลิปที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือคลิปที่เธอออกมาโปรยเงินโดยเธอเคยเรียกตัวเองว่าคนอวดรวยอายุน้อยที่สุดในศตวรรษลิน เธอเคยโดนกระแสดราม่าอย่างหนักเพราะเธอมักทะเลาะกับคนดังในโซเชียล และชาวเน็ตยังสงสัยเกี่ยวกับการใช้โซเชียลของเธอเพราะตอนที่เธอเป็นไวร่าอายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นหลายคนยังคิดว่าลินเทอาจถูกครอบครัวบังคับให้ทำคอนเทนต์ต่างๆในปี2561ลินเทไปออกรายการ Good Morning America กับแม่ของเธอเธอได้ปฏิเสธว่าครอบครัวไม่ได้บังคับให้ทำคอนเทนต์ต่างๆและยืนยันว่าไม่มีใครบังคับให้ทำแบบนี้ไม่จริงเลยที่แม่อยาก หาเงินจากฉันเธอกล่าวว่าแม่ไม่ได้เป็นคนดูแลบัญชีอินสตาแกรมของเธอเธอเป็นคนเล่นเองจากนั้นชาวเน็ตเริ่มสนใจความสัมพันธ์ครอบครัวลินเททั้งแม่และพี่ชายที่อยู่กับเธอจนสื่อเจ้าหนึ่งออกมาตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีอินสตาแกรมของลินเทอาจถูกทำโดยเจสันเทียนพี่ชายของเธอหลังจากนั้นความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของเธอก็เงียบไป